เป็นหน้าที่ประจำที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้างอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่จะต้องคอยตรวจเช็คยอดเด็กที่ขึ้นลงรถตู้ครับเพื่อป้องกันปัญหาเด็กตกค้างหรือว่าหลงลืมเด็กเอาไว้ในรถป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนอกจากการตรวจยอดนักเรียนครูก็จะฝึกสอนให้เด็กเนี่ยเขารู้จักการช่วยเหลือตัวเองในกรณีที่ต้องติดอยู่ในรถ6ขั้นตอนด้วยกันครับคือการกดแตรรถเพื่อส่งเสียงให้คนมาช่วยเหลือการปลดล็อกประตูรถการเปิดไฟฉุกเฉินฝึกเปิดประตูการฝึกลดกระจกลงมาครับรวมถึงฝึกใช้โทรศัพท์เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการเอาตัวรอดซึ่งทางเทศบาลก็ดำเนินการมา 5-6 ปีแล้วนะครับทำให้เด็กมีทักษะเอาตัวรอดมากขึ้นถ้าเด็กติดอยู่ในรถจริงอ่ะเด็กต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่เราสอนนี่แหละครับความเซนเนาะเพราะเพื่ออยากให้เด็กเรามีความรู้แล้วก็มีเซนกรณีถ้าติดอยู่ในรถโดยไม่มีผู้ปกครองนะครับว่าเด็กจะทำยังไงถึงจะเรียกผู้ปกครองได้นอกจากการเคาะประตูหรือทำอะไรเงี้ยครับนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้างอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัญหาเด็กติดในรถสร้างความสูญเสียต่อเนื่องครับเพื่อป้องกันเหตุจึงจัดทำนโยบายนอกจากจะให้ความรู้เด็กทุกคนแล้วนะครับครูเองก็ต้องมีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือเด็กด้วยทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อองานป้องกันของเทศบาลเราสอนให้เด็กเรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองหากว่ามีการลืมอันดับแรกนะเราต้องย้ำก่อนบุคลากรของเราคุณครูที่ต้องนั่งไปด้วยต้องตรวจสอบให้ดีรถของเราที่เป็นใช้ในการขนส่งเด็กเนี่ยต้องโปร่งต้องกระจกไม่ทึบอันดับแรกที่เราป้องกันคืออย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเราป้องกันทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทั้งตัวบุคลากรมันอาจจะมีพลาดเด็กก็ต้องช่วยตัวเองได้ข้อมูลของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสวปท.ระบุว่าปี2557ถึง2563ประเทศไทยเกิดเหตุลืมเด็กในรถรวมทั้งสิ้น129คนหรือว่าเฉลี่ยปีละ18คนส่วนกรณีที่เด็กเสียชีวิตมากที่สุดนะครับเกิดขึ้นบนรถตู้หรือว่ารถรับส่งนักเรียนเองด้วยซ้ำนะครับรวม5คนหรือว่าเฉลี่ยปีละ1คนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กอายุเฉลี่ยที่2ปี